สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมทำง่ายมาฝากกันค่ะเมนูนี้นะคะจะทำเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าทำเป็นของว่างทานเล่นก็ได้นะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำ Double Cheese Baked Cup ค่ะเป็นตัวขนมปังรองก้นนะคะแล้วก็จะมีครีมชีสแล้วก็มีชีสโรยหน้าค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังค่ะวันนี้เราใช้เป็นขนมปังตัดขอบนะคะประมาณ4แผ่นชีสเราใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะอันนี้เราไม่กำหนดอัตราส่วนค่ะครีมชีส100กรัมค่ะน้ำตาลทราย10กรัมนมข้นหวาน45ถึง60กรัมแล้วแต่ความชอบความหวานนะคะแล้วก็ไข่แดงของไข่ไก่1ฟองค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำขนมปังนะคะมาหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าแผ่นของขนมปังเนี่ยเขาจะใหญ่เกินสำหรับตัวถ้วยฟลอยด์ของเรานะคะถ้าหากว่าใครใช้ถ้วยที่ใหญ่ก็ไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเพราะเห็นว่าวันนี้ถ้วยของเราเล็กแบบนี้ค่ะก็เลยจำเป็นต้องหั่นเขาออกค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็นำขนมปังที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมายัดลงไปในถ้วยฟอยล์แบบนี้ค่ะกดๆให้เขาแน่นดีนะคะก็จะได้หน้าตาของตัวฐานขนมปังแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้จนครบทั้ง8ถ้วยเลยนะคะเมื่อเรากรูดขนมปังลงพิมพ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะพักในส่วนของตัวขนมปังไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำครีมชีสกันค่ะเทครีมชีสลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะตีให้ส่วนผสมของน้ำตาลทรายแล้วก็ครีมชีสเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าหากว่าใครมีตะกร้อมือไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะกร้อมือธรรมดาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีตะกร้อมือจริงๆใช้ซ่อมก็ได้นะคะค่อยๆบี้บี้ตีตีให้เขาเข้ากันดีค่ะเมื่อเราตีจนครีมชีสแล้วก็น้ำตาลทรายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าชอบมากก็ใส่มากได้ถ้าชอบน้อยหวานน้อยเนี่ยก็สามารถใส่น้อยได้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือตีต่อค่ะจนส่วนผสมของนมข้นหวานแล้วก็ตัวครีมชีสเนี่ยเข้ากันดีค่ะเมื่อนมข้นแล้วก็ครีมชีสเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปค่ะไข่แดงวันนี้เป็นไข่แดงของไข่ไก่โดยไข่ไก่ที่เราใช้เป็นไข่ไก่ประมาณเบอร์3นะคะใช้ตะกร้อมือตีต่อจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็พร้อมนำไปใช้แล้วค่ะนำตัวครีมชีสนะคะมาหยอดลงไปในถ้วยที่เรากรุขนมปังเอาไว้แบบนี้ค่ะอย่าใส่ให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีความหวานหวานเลี่ยนๆถ้าหากว่าเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวเบเกอรี่คัพของเราเนี่ยมีความเลี่ยนได้นะคะเมื่อเราหยอดตัวครีมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะโปะหน้าด้วยตัวมอสซาเรลล่าชีสค่ะชอบมากโปะมากเลยนะคะถ้าชอบน้อยก็ใส่ให้พอหอมๆไม่ไหม้นิดนึงค่ะใส่ลงไปให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะเมื่อเราใส่ชีสจนครบทุกถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนำเขาเข้าอบกันค่ะโดยวันนี้เราจะใช้หม้อทอดน้ำมันในการอบนะคะวางตัวขนมของเราลงไปแบบนี้ค่ะใส่จนเต็มตัวตะแกรงได้เลยนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็จะนำเข้าหม้อทอดด้วยอุณหภูมิ140องศาค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาขนมแบบนี้ค่ะพักเขาเอาไว้ให้อุ่นลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะหรือว่าใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยนำมาเสิร์ฟก็ได้นะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนู Double Cheese Bread Cup ของเราในวันนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเป็นเมนูที่สามารถนำมาเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้นะคะเด็กๆ ก็สามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็อันตรายอะไรค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ